ไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะโดยก็ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะเขามีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์แล้วก็ชี้แจงแนวทางการขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนของผู้ประกอบการ SME ค่ะครับที่หอประชุมทองใหญ่สารกลางจังหวัดอุดรธานีนะครับนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนของผู้ประกอบการ SME จังหวัดอุดรธานีจากกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐนะครับค่ะซึ่งนายธนวัฒน์เลิศสกลอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ก็กล่าวว่านายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะมีดำริที่จะให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์แล้วก็ชี้แจงแนวทางการขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนของผู้ประกอบการ SME จังหวัดอุดรธานีจากกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางรวมไปถึงขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา SME ในวงเงิน 20,000 ล้านบาทให้แก่ผู้ประกอบการ SME ของจังหวัดอุดรธานีโดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะคะก็มีผู้ประกอบการ SME จากภาคการผลิตภาคการค้าและบริการเข้าร่วมโครงการรวมกว่า300คนทีเดียวค่ะ